ปริศนามรณะบทที่2เวลาเลิกงานเพื่อการหญิงสาวผมยาวผิวขาวตาโตเปลี่ยนชุดทำงานสีขาวยาวสะอาดเป็นเสื้อยืดกางเกงยีนอย่างรวดเร็วหญิงสาวคนนี้เธอเป็นแฟนสาวของธันวานั่นเองบ้านของหล่อนอยู่ใกล้กับบ้านของธันวาแม่และพ่อของหล่อนก็เป็นเพื่อนกันไม่ใช่แค่พ่อกับแม่เท่านั้นที่เป็นเพื่อนกันยังรวมถึงปู่ของเธออีกด้วยเพื่อการทำงานเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลเดียวกับธันวาแต่หล่อนและเขาไม่ได้อยู่ที่แผนกเดียวกันก็เท่านั้นกลับบ้านพร้อมผมหรือเปล่าธันวาถามขึ้นตอนที่เขาและหล่อนไปกินข้าวด้วยกันทันจะกลับไปหาปู่หรือไงแต่นี่ยังไม่สิ้นเดือนเลยนะการถามด้วยความสงสัยหล่อนรู้ดีว่าหมอทันคนนี้จะกลับบ้านทุกๆสิ้นเดือนเพื่อไม่ให้พ่อแม่ปู่ย่าของเขาต้องเป็นห่วงเขามากนักอ๋อพอดีปู่บอกว่าที่บ้านมีเรื่องนิดหน่อยให้ทันกลับบ้านด่วนทันก็เลยต้องกลับบ้านกระทันหันทันวาตอบด้วยน้ำเสียงเรียบเรื่อยแล้วทันดูแล้วหรือยังว่าที่บ้านจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นการถามเรื่องที่แฟนหนุ่มของเธอมีสัมผัสพิเศษและสามารถพูดคุยกับสิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็นได้นั้นหล่อนรับรู้เป็นอย่างดียังเลยแต่ทันคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ร้ายแรงเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวยังไงทันจะโทรไปบอกมังกรตอนก่อนกลับบ้านก็แล้วกันว่าแต่ยังไม่ตอบทันเลยนะว่าจะกลับบ้านพร้อมกันหรือเปล่าทันวาวนมาถามคำถามเดิมอีกครั้งกลับสีไม่กลับได้ไงล่ะคิดถึงคุณย่ามาลัยกับคุณแม่กรองแก้วจะแย่แล้วการบอกยิ้มคิดอะไรอยู่หรือท่านมารอตั้งนานแล้วเดินมาใกล้ๆก็ยังไม่รู้ตัวเสียงของแฟนหนุ่มปลุกให้การละจากความคิดของตนอย่างรวดเร็วกล่าวหลอกก็คิดอะไรไปเรื่อยๆนั่นแหละอย่าใส่ใจเลยท่านการตอบอย่างขอไปทีท่านว่าพยักหน้ารับก่อนจะพูดต่อว่าเรารีบกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวมันจะมืดทั้งสองคนนั่งอยู่ในรถเก๋งสีขาวสะอาดโดยที่ต่างคนก็ต่างไม่พูดอะไรกันเลยแม้แต่คำเดียวรอบทางมีแต่ความเงียบสงบเป็นเพื่อนเดินทางของทั้งสองคนเท่านั้นสุดท้ายการก็ทนเงียบต่อไปไม่ไหวหล่อนจึงเอ่ยถามแฟนหนุ่มของหล่อนว่าทันรู้เรื่องที่เสียปิยะรถความตกข้างทางเสียชีวิตหรือเปล่ารู้สิเพราะเรื่องมันเกิดตรงทางโค้งก่อนที่จะถึงบ้านของเราแค่500เมตรเองทันวาตอบอย่างไม่ใส่ใจนักเสียปิยะมีจุดจบแบบนี้คุณย่ามาลัยไม่กลุ้มใจแย่เลยหรือทันก็คงต้องกลุ้มใจและเพราะคุณย่าเอาเงินไปร่วมลงทุนกับโครงการโรงไฟฟ้าของนายปารมีเยอะเลยนี่แล้วทันจะจัดการเรื่องนี้ยังไงทันก็คงต้องให้คุณย่าถอนหุ้นออกมาก่อนเพื่อจะได้ไม่ต้องตกเป็นผู้รับผิดชอบกับปัญหาที่จะตามมาส่วนเรื่องเงินที่เสียไปหากจะเอาคืนก็คงยากทันว่าอธิบายช้าๆก่อนที่เขาจะหักพวงมาลัยรถหลบก้อนหินที่ถูกคว้างมาจากในความมืดอย่างแรงการหักพวงมาลัยรถหลบของเขาส่งผลให้การหน้าขมำตกจากที่นั่งข้างคนขับทันทีโอ๊ยอะไรเนี่ยทันขับรถดีๆหน่อยได้หรือเปล่าเห็นไหมตกจากที่นั่งเลยเนี่ยการวอยวายจนเสียงดังลั่นรถขอโทษนะเมื่อกี้มันมีมือดีคว้างก้อนหินมาที่รถของเราทันเลยหักหลบนะไม่ทันที่ทั้งสองคนจะได้พูดอะไรกันต่อรถของทันว่าก็มาหยุดอยู่ที่หน้าประตูรั้วสีขาวสะอาดเป็นที่เรียบร้อยทั้งสองคนจึงต่างคนต่างเปิดประตูรถแล้วเดินแยกย้ายกันเข้าบ้านของตนไปไม่เข้าไปหาย่ากับแม่กรองแก้วก่อนหรือทันวาถามหญิงสาวด้วยความสงสัยไว้พรุ่งนี้ก่อนก็แล้วกันนะวันนี้อยากพักผ่อนนะการหันมาตอบแฟนหนุ่มของตนก่อนจะก้าวฉับหายลับเข้าบ้านไปอย่างรวดเร็วเมื่อทันวาหันหน้ากลับมาที่รถเก๋งของเขาเพื่อจะหยิบกระเป๋าเขาก็ต้องตกใจจนตัวชาวูบเพราะบัดนี้เบื้องหน้าของตนไม่ได้มีแต่ความว่างเปล่าเหมือนตอนก่อนหน้านี้อีกแล้วคุณต้องการอะไรคุณปารมีทันวาถามวิญญาณดวงนั้นด้วยเสียงที่เปล่งออกมาจากจิตที่มีเมตตาของตนเองเสียงนั้นมันช่างหนักแน่นแม่นคงและอ่อนโยนไปพร้อมๆกันช่วยผมด้วยผมถูกสั่งฆ่าวิญญาณของปารมีบอกความต้องการของตนทันทีที่เขารู้ว่าคนตรงหน้าสามารถพูดคุยและมองเห็นเขาได้คุณจะให้ผมช่วยยังไงช่วยด้วยช่วยผมด้วยผมถูกสั่งฆ่าผมยังไม่อยากตายวิญญาณดวงนั้นพูดวนซ้ำไปซ้ำมาพี่ทันทำไมไม่เข้าบ้านมายืนทำอะไรอยู่ตรงนี้เสียงของมังกรแฝดผู้น้องทำให้ภาพของวิญญาณปารมีค่อยๆจางลงและหายไปในที่สุดมังกรเมื่อกี้พี่เจอวิญญาณของเสียปิยะด้วยทันวาบอกแฝดผู้น้องด้วยน้ำเสียงที่ยังหวาดหวั่นไม่หายเขามาทำไมล่ะพี่ทันมังกรถามเขามาขอความช่วยเหลือทันวาบอกเล่าเรื่องราวให้กับแฝดผู้น้องฟังในระหว่างที่เขาและมังกรกำลังเดินเข้าไปในบ้านผมรู้ตั้งแต่วันแรกเกิดเรื่องแล้วครับพี่ทันว่าเสียปิยะไม่ได้ถูกฆ่าตายหรือตายด้วยโรคปัจจุบันที่หลายๆคนเป็นกันแต่ผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาตายด้วยฝีมือของใคร
ผมรู้แค่ว่าในร่างของเขามีกลุ่มพลังงานสีดำสนิทอยู่เป็นจำนวนมากกลุ่มพลังงานนั้นมันทั้งร้อนแรงและเข้มข้นในเวลาเดียวกันมังกรเล่าเรื่องราวที่เขาประสบพบเจอมาให้กับผู้เป็นพี่ชายฟังอย่างละเอียดเสียปิยาโดนเล่นงานด้วยอาคมแต่พี่ก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นอาคมแบบไหนเพราะพี่ไม่ได้เห็นร่างของเขากับตากองตัวเองทันมาพูดกับน้องชายเบาๆพรุ่งนี้ผมจะพาพี่ไปดูเอาไหมศพของเสียปิยะยังอยู่ที่โรงพยาบาลที่ผมทำงานนั่นแหละอันที่จริงจะเรียกว่าศพก็ไม่ถูกนักหรอกเพราะว่าพวกลูกเมียของเขายังให้หมอใส่ท่อช่วยหายใจเอาไว้ที่ร่างของเสียปิยะไม่ยอมให้ถอดออกเป็นอันขาดพวกเขาเชื่อว่าเสียปิยะยังไม่ตายเขาก็เลยลงความเห็นให้เก็บร่างของเสียปิยะเอาไว้ก่อนมังกรเล่าเรื่องเป็นฉากๆจนธันวาสามารถนึกภาพตามได้โดยที่ไม่ต้องถามแฝดผู้น้องเลยแม้แต่คำเดียวพี่ก็คิดว่าเขายังไม่ตายนะแต่ที่วิญญาณของเขาออกมาล่องลอยวนเวียนอยู่แบบนี้มันน่าจะเกิดจากอาคมในร่างของเขามากกว่าพรุ่งนี้หลังจากที่พี่ไปดูร่างของนายปารมีแล้วพี่จะให้คำตอบกับแกก็แล้วกันว่าแกควรจะจัดการยังไงต่อไปทันว่าพูดแค่นั้นก่อนจะถามน้องชายว่าปู่กับคนในบ้านนอนหรือยังเขาเข้านอนกันหมดแล้วพี่วันพรุ่งนี้พี่ค่อยไปหาพวกเขาก็แล้วกันคืนนี้พี่ก็นอนที่ห้องพี่นั่นแหละรับรองว่าไม่มีใครมาดักซุ่มยิงอย่างแน่นอนมังกรพูดหยอกผู้เป็นพี่ชายก่อนจะเดินแยกตัวไปที่ห้องของตนเองเพื่อพักผ่อนเช่นเดียวกันกับผู้เป็นพี่ชาย